บรรดาพุทธศาสนิกชนและก็ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อคูณปริสุทโธยังคงเดินทางไปกราบสักการะสรีระสังขารของครูใหญ่หลวงพ่อคูณกันอย่างหนาแน่นนะครับซึ่งทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีการปรับแผนเล็กน้อยในส่วนของวันพระราชทานเพลิงศพ29มกราคมนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณสุธาทิพย์ผาสุขผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ครับคุณสุธาทิพย์เชิญครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นปรับแผนมาตรการในการที่จะรองรับประชาชนนะคะโดยมีการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ซึ่งคาดว่าในวันที่29มกราคมนี้จะมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณเดินทางมาร่วมพระราชทานขออภัยค่ะเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวยืนยันความพร้อมงานพระราชทานเพลิงพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธณวัดหนองแวงพระอารามหลวงพุทธมณฑลอีสานว่าณขณะนี้มีความพร้อม 100% แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือหลายคนที่เข้ามาในพื้นที่ต่างก็พยายามที่จะเอารถยนต์ของตัวเองเข้ามาให้ใกล้ได้มากที่สุดซึ่งก็ส่งผลให้การจราจรภายในสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดขณะนี้จึงได้ปรับแผนการจราจรภายในให้มีความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นคือมีรถขนส่งสาธารณะในการบริการรับส่งถึงที่หมายและสะดวกสบายค่ะหมายความว่าในวันงานวันที่29มกราคมนี้ที่พุทธมณฑลอีสานนะคะจะมีรถบริการรับส่งถึง150คันและสถานที่จอดรถกระจายไปอยู่สถานที่ต่างๆทั้งของเอกชนและส่วนราชการซึ่งทุกจุดก็จะมุ่งหน้ามาที่ชาปนสถานแห่งนี้ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นยืนยันนะคะว่าพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่เดินทางมาจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แต่ขอให้รับฟังการแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งพื้นที่ภายในบริเวณรอบเมนลอยก็สามารถที่จะรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนและบริเวณโดยรอบนั้นสามารถที่จะรองรับประชาชนได้ 2-3 แสนคนค่ะขณะเดียวกันในวันงานนะคะก็จะมีจอ LCD ให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ได้ชมภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณค่ะและด้านหลังตอนนี้นะคะคือนกหัสดีลิงนะคะซึ่งเป็นกลไกของการขยับนะคะและในวันงานวันที่29นะคะก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบนี้ที่เสมือนมีชีวิตจริงนะคะซึ่งความสวยงามนี้เป็นการทำของทางความร่วมมือของทุกท่านนะคะในการที่จะส่งให้กับหลวงพ่อคูณนะคะตามที่มีการวางแผนไว้ค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่จะเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะนั่นคือการพกร่มแล้วก็เสื่อค่ะซึ่งทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝากประชาสัมพันธ์นะคะทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมงานค่ะขอบคุณครับคุณสุธาทิพย์ครับ